กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ชาวอเมริกันที่เป็นเจ้าของรถกระบะปิ๊กอัพยอดนิยมอย่าง Ford Ranger รุ่นปี2019ถึง2020ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดถึง Ranger Raptor อีกต่อไปหากต้องการรถกระบะที่มีสมรรถนะสูงกว่าเดิมเมื่อ Ford Performance เปิดตัวชุดแต่งที่เรียกว่า Power Pack ในราคาเพียง825เหรียญสหรัฐหรือราว 27,000 บาท Ford Ranger รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมขุมพลังเบนซินเทอร์โบ EcoBoost ความจุ 2.3 ลิตรจะถูกเพิ่มสมรรถนะหากได้รับการติดตั้งชุดแต่งนี้จากเดิมเพิ่มไปเป็น315แรงม้าแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรสูงกว่าเดิม45แรงม้าและ81นิวตันเมตรตามลำดับรวมถึงสูงกว่าตัวเลขของ Ranger Raptor ที่มีจำหน่ายในเมืองไทย Ford Performance ยังอ้างอีกว่าชุดแต่ง Power Pack ยังช่วยการควบคุมการขับขี่ทำได้ง่ายขึ้นมีการตอบสนองของคันเร่งที่ดีกว่าเดิมชุดแต่งดังกล่าวยังรวมถึงอุปกรณ์ช่วยปรับแต่งและตรวจเช็คข้อมูลรถยนต์ Procal 4และยังมาพร้อมตัวกรองอากาศแบบ High Flow จาก K&N แต่การอัปเกรดนี้ทำให้ Ranger รุ่นเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซินออกเทน87ต้องหันไปใช้เชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมทดแทน Ford Ranger ที่ได้รับการติดตั้งชุดแต่งสมรรถนะดังกล่าวสามารถถูกนำไปขับบนท้องถนนทั่วไปได้ทั้ง50รัฐในอเมริกาโดยไม่ผิดกฎหมายมาพร้อมการรับประกัน3ปีหรือ 36,000 ไมล์แต่จะต้องมีการติดตั้งโดยตัวแทนจำหน่ายของ Ford หรือช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองเท่านั้นการเปิดตัวชุดแต่ง Power Pack อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นตลาดก่อนที่จะมีการเปิดตัว All New Ranger Generation ใหม่ในปี2021เป็นอย่างเร็วซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี2022พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ